คาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับครับนักมวยไทยชื่อดังชาวบราซิลแล้วครับก้าวขึ้นสู่เวทีนะครับเดี๋ยวเรามาดูนะครับคู่นี้ว่าใครจะน็อกใครครับน็อกหรือไม่น็อกนะครับคู่ชกของคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับในวันนี้เป็นนักชกชื่อดังจากค่ายใหญ่ครับดีกรีนี่มากมายเข็มขัดแชมเปี้ยนนี่หลายเส้นครับซอกกราวเพชรยินดีอคาเดมี่ตามกันต่อครับมวยคู่ที่3คู่เอกนำรายการมวยวันนี้ครับก่อนจะไปฟังประวัตินะครับของคู่เอกนะครับผลคะแนนของคู่ที่2นะครับ49ต่อ48ทั้ง3เสียงครับกรรมการปรวัตแขกสินธรครับเกิดไกลเกาเกลี้ยงอรุณกุมุชชาตินะครับให้สายฟ้าน้อยเอาชนะทางด้านฟ้าบุญมีนะครับเอกชน3เสียงตามต่อนะครับเวิร์นสยามสเตเดียมไฟนาที2นะครับวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะครับนัดส่งท้ายเดือนแห่งความรักครับเพจมวยสด .com ร่วมกับเวิร์นสยามสเตเดียมนะครับจัดการแข่งขันแล้วก็ถ่ายทอดสดประกบคู่มวยโดยโปรโมเตอร์เสานครศรีครับนี่คือคู่เอกคู่ไฮไลท์ของวันนี้ครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับหรือว่าสสกุลพันธ์ภูเก็ตไฟคลับนะครับก่อนหน้านี้เป็นลูกศิษย์ของสกัดเพชรสสกุลพันธ์นะครับแต่ว่าตอนนี้อยู่ในสังกัดของภูเก็ตไฟคลับอยู่ในความดูแลของเล็กแสงมรกตแล้วก็ลีโอสัตสิภาพายิมนะครับเป็นนักชกจากเซาเปาโลครับมีหนุ่มน้อยแล้วครับหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่หรือว่าสมนึกพัทบุรีนะครับเป็นผู้จัดการหัวหน้าคณะดูแลโปรแกรมดูแลคิวให้เลยครับกับทางด้านของซอกราวเพชรยินอะคาเดมี่หรือว่ามังกรเพชรสเกียรติวัฒน์มารวยสิทธิ์เจ๊ปอนคนเดียวกันนะครับนักชกดาวดังจากบุรีรัมย์ครับแชมป์ WBC มวยไทยรุ่นเวลเตอร์เวท154ปอนด์นะครับแชมป์ช่องทรูครับซุปเปอร์เวลเตอร์เวทแล้วก็แชมป์รุ่นเวลเตอร์เวทนะครับลุมพินีแล้วก็ประเทศไทย147ปอนด์นี่คือดีกรีของซอกกราวหรือว่ามังกรเพชรสเกียรติวัฒน์ครับครับผมก็ขาใจบ้านะครับนักชกวัย23ปีนะครับจากบราซิล60ครั้งนะครับชนะ52แพ้8นะครับ3ฟอร์มหลังเนี่ยเอาชนะชาร์ครีโวลูชั่นนะครับแพ้คะแนนทีโบวาเลนติโนและก็ล่าสุดชนะวันเฉลิมนวลทองสนุกเกอร์คลับนะครับที่เวทีมวยรังสิตส่วนมุมน้ำเงินนะครับทางฝั่งของซอกาวเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับนักชกจากจังหวัดบุรีรัมย์ครับอายุ27ปีนะครับฟิตซ้อมที่เพชรยินดีอะคาเดมี่ครับเสียโบ๊ทณัฐเดชวัชิระรัตนวงศ์เป็นหัวหน้าคณะชกมา80ครั้งครับชนะ60แล้วก็แพ้15เสมอ5ครั้งครับ3ฟอร์มหลังครับชนะเดชฤทธิ์ภพธีรธรรมครับชนะจิมมี่เวียนน็อตนะครับล่าสุดแพ้คะแนนธนันชัยสิทธิ์2พี่น้องที่เวทีมวยรังสิตนะ153ปอนด์ครับน้ำหนักพิกัดที่ทั้งคู่ชกกันวันนี้นั่นแหละครับเวทใหญ่แล้วครับต้องบอกว่าเวทีสะเทือนแน่นอนครับเดี๋ยวมาดูนะครับเสียโบ๊ทณัฐเดชวัชิระรัตนวงศ์ไม่ได้อยู่ในสนามนะครับแต่ว่ากล้องพิภพเพชรยินดีครับทีมงานสตาร์ทเทรนเนอร์พานำพาทางด้านของซอกราวเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับหรือว่ามังกรเพชรสเกียรติวัฒน์ก่อนหน้านั้นก็คือมารวยสิทธิ์เจ๊ปอนแหละครับคนเดียวกันครับเปลี่ยนมา3ชื่อย้ายมาหลายค่ายแล้วครับแต่ว่าปัจจุบันนี้อยู่ในความดูแลของเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับก็เบอร์ใหญ่ๆครับนี่เคยโกอินเตอร์แล้วนะครับไปชนะพงศิริ PK แสนชัยในวันแชมเปี้ยนชิพ14สิงหาคม2563ที่ผ่านมาครับแล้วก็เคยปะทะมวยดังๆเคยผัดแพ้ภาชนะกับจิมมี่เวนน็อตมานะครับแล้วก็เคยแพ้ยอดขุนพลเคยแพ้กัปปิตันนะครับครับผมตอนนี้กัปปิตันนี่ต้องบอกว่ากลับมาร้อนแรงเหลือเกินแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับที่เบอร์ใหญ่ๆวงการมวยเมืองไทยที่ทางด้านของซอกราวปะทะมาแล้วนะครับติดตามครับดู
รูปร่างช่วงชกนะครับก็ใกล้เคียงกันครับคู่นี้ถือว่าทีมงานผู้จัดเนี่ยประกบมาได้ถูกคู่มากๆครับทีมงานผู้โปรโมเตอร์ก็เสานครศรีครับประกบคู่มวยครับนี่ครับก้องพิภพเพชรยินดีครับอดีตนักชกชื่อดังครับตอนนี้ก็เป็นเทรนเนอร์ที่เพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับเป่าคาถาให้กับน้องรักของเขานะครับนั่นก็คือเจ้าซอกล่าวก่อนหน้านี้เคยปะทะกับปิตันนะครับหรือว่าดีเซนเล็กตอนนี้มาซ้อมอยู่ที่เดียวกันแล้วนะครับครับก็อย่างที่เรียนไปนะครับว่าทางด้านของซอกราวนั่นแหละครับเบอร์ใหญ่ๆวงการมวยเมืองไทยครับหลายต่อหลายคนนะครับเขาปะทะมาแล้วนะครับไม่ว่าจะเป็นยอดวิชาไม่ว่าจะเป็นสิทธิชัยสิทธิ์สองพี่น้องนะครับเนี่ยครับเมื่อ5ปีที่ผ่านมาถือว่าเป็นนักมวยที่มีชื่อเสียงโด่งดังมากคนหนึ่งเหมือนกันนะครับสำหรับทางด้านของซอกราววันนี้เจอกับขาใจบ้านะครับภูเก็ตไฟครับซ้อมอยู่ที่ภูเก็ตไฟครับที่เกาะภูเก็ตแล้วครับมวยจากเซาเปาโลครับมาอยู่เมืองไทย4ปีแล้วนะครับครับผ่านสังเวียนมาครึ่งร้อยแล้วครับนั่นแหละครับซ้อมอยู่ที่เดียวกับโลโบนาวีครับอยู่ที่ภูเก็ตไฟครับครับเคยปะทะทะเลทองนะครับสธนาเพชรที่เดอะบาซ่ารัชดาแพ้คะแนนทีโบวาเลนติโนนั่นแหละครับป้องกันแชมป์รุ่นซุปเปอร์เวลเตอร์เวทสภามวยไทยโลกเอาไว้ได้นะครับแล้วก็มาชนะวันเฉลิมนวลทองสนุกเกอร์เมื่อวันที่22นะครับเป็นการชิงแชมเปี้ยน IMC ครับสภามวยไทยนานาชาตินะครับครับส่วนใหญ่ก็จะคุ้นหน้าคุ้นตาที่รังสิตแล้วก็ที่ลุมพินีครับครับวันนี้มาเยือนเวิร์นสยามสเตเดียมครั้งแรกครับสำหรับทางด้านของคาใจบ้าครับก็ถือว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาติที่มีชื่อเสียงในเมืองไทยอีกคนนึงเลยครับครับผมนะก็มาคู่กับเจ้าโลโบภูเก็ตไฟท์คลับครับ2นักชกบราซิลที่แฟนมวยเนี่ยจำกันได้ดีครับเพราะว่าเอาชนะนักมวยไทยชื่อดังมาแล้วหลายคนนะครับและที่สำคัญเขามีสไตล์การชกที่บู๊ดุดันและที่สำคัญเข่าในเหนียวหนึบเลยครับโอ้โหฝรั่งเก่งเข่าครับหาดูยากครับฝรั่งส่วนมากจะไม่ค่อยชอบเข่าเท่าไหร่นะครับแต่ว่าไม่ใช่คาใจบ้าคนนี้จับตาดูดีๆครับไฟนี้ดูว่าเขาวางแผนการชกยังไงนะครับแต่ว่า1 2 3นี่ขีดเส้นใต้ไว้เลยนะครับใครที่รับชมการถ่ายทอดสดในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะเป็นหน้าเพจ Facebook นะครับ Facebook Fanpage ของ moisod.com หรือว่าเวิร์นสยามสเตเดียมนะครับ1 2 3นี่เป็นยกที่อันตรายของซอกราวเลยครับแล้วก็ผู้ชี้ขาดบนเวทีคู่นี้นะครับพงพัฒน์ว่องไวนะครับให้คะแนนด้านล่างยุทธชัยปรวัตรแล้วก็เกริกไกรครับอ่ะเดี๋ยวมาดูนะครับดูว่าน็อกหรือไม่น็อกนับหรือไม่นับนะครับขาใจบ้าถือว่าเป็นนักมวยไทยชาวต่างชาตินะครับมาจากซาโปโรบราซิลเลยครับที่อยู่ในความดูแลของหนุ่มน้อยเมืองหัดใหญ่ครับครับเป็นนักชกที่มีชื่อเสียงแล้วครับแฟนมวยรู้จักเป็นอย่างดีครับคุณหน้าคุณตาเขาเป็นอย่างดีแต่ว่าวันนี้มาขึ้นเวทีที่เวิร์นสยามสเตเดียมครับก็ย้ำอีกครั้งนึงนะครับ2ทางการรับชมนะครับตอนนี้ทางแฟนเพจ Facebook moisod.comแล้วก็แฟนเพจ Facebook ของเวิร์นสยามสเตเดียมครับเพจของเวทีครับฝากกดไลค์กดแชร์ให้นะครับ2ช่องทางการรับชมตอนนี้นะครับแชร์ไปเยอะๆนะครับให้พี่น้องแฟนมวยได้ชมกันนะครับรายการมวยดีๆแบบนี้ครับประกบคู่มวยต่างศึกต่างสายให้ชมกันแบบนี้นะครับต้องช่วยกันนะครับแชร์ไปเยอะๆนะฮะเป็นกำลังใจให้ทีมงานผู้จัดนะครับไม่ว่าจะเป็นพี่หนุ่มยินตะวันนาครับรวมไปถึงโปรโมเตอร์เสานครศรีและทีมงานทุกท่านยกแรกครับใจเย็นๆสักนิดนึงครับแฟนมวยครับเวทยักษ์ใหญ่ครับต้องใจเย็นสักนิดนึงพักกันคู่เดียวชมภาพช้าครับยกแรกครับจังหวะกวาดล่างครับจังหวะนี้คาใจบ้านล้มลงไปงัดศอกครับของซอกาวครับโอ้โหวันนี้เตรียมอาวุธมาเยอะเหลือเกินครับต้องแบบนี้ครับเจอกับนักชกต่างชาติจะประหยัดอาวุธไม่ได้ครับจะมี
แต่เข่าบางทีก็ไม่ดีนะครับหมัดเท้ากับศอกต้องมาครบยกต่อไปยกที่2นะครับแฟนมวยครับคู่เอกนำรายการครับศึกมวยไทย WSS Fight ครับประจำวันอาทิตย์ที่28กุมภาพันธ์นะครับคู่เอกนำรายการยกที่2นะครับคาเจบ้านักชกจากประเทศบราซิลครับเจอกับซอกาวเพชรยินดีอะคาเดมี่นะครับจอมฝีมือจากบุรีรัมย์กรรมการชี้ขาดบนเวทีนะครับกรรมการพงพัฒน์ว่องไวนะครับ3ท่านให้คะแนนด้านล่างครับยุทธชัยแก้วสันทองครับปรวัตรแขกสินธรรวมไปถึงเกิกไก่เก่าเกลี้ยงยก2ครับมวยคู่เอกนำรายการนะครับวันนี้ซอกาวนี่ตัดทรงสกินเฮดมาเลยครับถือว่ามาแบบมั่นใจครับดูเนื้อตัวนะครับดูสีหน้าท่าทางนี่วันนี้นี่พร้อมสุดๆครับสำหรับทางด้านซอกาวพยายามจะสับสอครับลูกพี่อย่างเสียโบ๊ทครับเชียร์อยู่ที่ค่ายครับแหมต้องไม่ทำให้ลูกพี่ผิดหวังครับวันนี้ส่วนทางด้านขาใจบ้าครับก็เป็นนักชกต่างชาติในเครือของพี่หนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับแหมมีฝรั่งเก่งๆเยอะเลยครับมีทั้งโลโบ้ขาใจบ้าครับมาเทียสสิทธิ์สองพี่น้องหรือว่าเซเว่นมวยไทยครับแล้วก็อีกหลายต่อหลายคนนะครับดูครับดูจังหวะไล่แขนกดแขนก็กระชากครับมาธรรมดาที่ไหนแล้วครับโอ้โหฝรั่งมีเหลี่ยมครับจับตาดูดีๆครับซอครับโอ้โหเฉียวไปนิดเดียวครับโอ้ไอเฉียวๆนี่น่ากลัวครับเพราะว่ามันแตกง่ายครับเดี๋ยวดูครับวันนี้ต้องมีใครสักคนที่ถึงเลือดครับนี่ครับจังหวะไล่แขนเก่งเหลือเกินครับปั๊มมาเยอะครับที่ค่ายคาเจบ้าแยกออกมาครับครั้งเวทีครับเนี่ยครับไม่เดินแต่ก็ไม่หนีเหมือนกันครับทางด้านของซอกราวหรือว่ามังกรเพชรซอกเกียรติวัฒน์นะครับเนี่ยครับเท้าซ้ายหน้าทางด้านของคาเจบ้าครับแข้งขวาตามครับเนี่ยครับยืนมวยจดมวยการมวยเป็นมวยขวาอุ้ยแข้งขวาดอกนี้ก้านคอครับต้องบอกว่าน้ำกระเซ็นเลยครับเสียวไส้เลยครับโอ้โหโอ้โหล้อเล่นหรือเปล่าครับทางด้านของซอกราวอย่าล้อเล่นครับล้อเล่นไม่ได้ครับหมัดมวยนี่ถึงทีเดียวนี่ถึงน็อกได้เลยครับแล้วเป็นมวยเวทใหญ่ด้วยครับ153ปอนด์อาวุธที่ออกแต่ละดอกนี่มันแหมมันสะใจเหลือเกินครับสะเทือนไปถึงนู่นนะฮะถึงบุรีรัมย์บ้านของซอกาวนู่นฮะอ้าวแข้งซ้ายครับขวาคืนยังทันกันอยู่ครับอาวุธท่านที่รับชมหน้าจอในเวลานี้นะครับไม่ว่าจะผ่านช่องทางไหนนะครับต้องทำใจนะครับเพราะว่าขาใจบ้ารายนี้ต้องบอกไว้เลยนะครับว่าไม่ธรรมดาแล้วครับดูนะครับนอกเหนือจากรูปร่างหน้าตาแล้วอาวุธมวยไทยมีทุกอย่างนะครับหมัดเท้าข้อศอกครับดูนะครับยืนมวยจดมวยแบดมวยเป็นมวยขวาแต่ว่าเท้าซ้ายหน้าดูให้ดีแข้งขวามาแล้วครับทางด้านของซอกราวใกล้ๆครับผลัดกันรุกผลัดกันรับผลัดกันเดินโอ้โหดอกนี้ครับยกล้อไปเลยครับโอ้แม่ลูกลักษณะแบบนี้ซอกราวทำได้ดีครับกวาดล่างเอาขาใจบ้าล้มลงไปขยับเดินครับเรายังไม่เห็นวงในนะครับซึ่งเป็นอาชีพอาวุธนะอาวุธถนัดของซอกทางด้านคาใจบ้าครับหมดยกที่2ครับตามต่อยกที่3นะครับช่วงเกมยก2ครับภาพช้าครับพยายามจะกระชากมาแข้งขวาไม่เต็มเท่าไหร่ครับนี่ครับนี่ครับจังหวะแข้งขวาตวัดขึ้นก้านคอครับหมัดขวาโต้เหมือนกันครับสกาแล้วก็จังหวะนี้กวาดล่างเอาคาเจบ้าล้มลงไปนั่นแหละครับเอาคืนนะครับทันควันแล้วครับแล้วก็ช่วงท้ายๆยกที่ผ่านมานั้นต้องบอกว่าใส่กันหนักๆแรงๆแล้วนะครับ
คนละแข้งแหละครับคนละทีคนละเม็ดคนละดอกครับบรรยากาศสดๆในช่วงระหว่างพักยกกับกองพิภพครับนวดหัวนวดขมับนะครับรีดเฟ้นแล้วครับแล้วก็เนี่ยครับแข้งขาครับต้องบอกว่ายกต่อจากนี้ไปน่าสนใจอย่างยิ่งครับเนี่ยครับทางด้านของคาชัยบ้ารูปร่างหน้าตานี่เป็นดาราได้สบายครับแต่ว่าบนเวทีนี่อย่าดูที่รูปร่างหน้าตานะครับอาวุธต้องบอกว่าดุดันมากครับบนเวทีพี่เลี้ยงนี่ก็คือลีโอนะครับครับลีโอก็เป็นอดีตนักมวยไทยอีกคนหนึ่งครับซึ่งก่อนหน้านี้เขาอยู่ที่สัตสิภาพยิมนะครับแล้วหลังจากนั้นก็ไปอยู่ที่ภูเก็ตไฟท์คลับนี่เป็นนักชกจากบราซิลครับแต่ว่าตอนนี้ลีโอก็ต้องบอกว่าเป็นรุ่นพี่เลยครับดูแลนักมวยไทยที่มาจากบราซิลครับที่อยู่ในเมืองไทยนะครับลีโอนี่พูดภาษาไทยชัดแจ๋วเลยนะพี่แจ๊ดสัมภาษณ์นักข่าวนี่โอ้โหชัดแจ๋วครับอ่ะยกที่3ครับเชื่อว่ายกนี้เข้มข้นมากขึ้นครับเพราะว่ายกนี้ต้องปล่อยของเลยครับโดยเฉพาะเข่าในของคาใจบ้าเราจะเห็นยกนี้ครับขยับเดินแล้วครับดูว่าซอกาวจะตั้งรับยังไงมีจังหวะทีบสกัดจิ้มลำตัวครับดูฮะอาวุธกันเยอะจริงๆครับแข้งซ้ายโอ้โหซ้ายหน้าครับขวาคืนครับซอกาวอาวุธค่อนข้างทางทันกันนะครับคู่นี้ได้ครับนอกเราเห็นแล้วนะครับแต่ว่าวงในยังไม่เห็นนะครับซอกาวซ้ายหน้าครับขวาหลังครับโอ้โหแม่ดอกนี้เกือบไปเหมือนกันครับทางด้านของคาใจบ้านะครับแต่ว่าเป็นลูกติดพันนะครับไม่มีเจตนาครับเอาละครับเดินถึงตัวแล้วครับแยกเขี้ยวตีหน้ายักแล้วครับทางด้านของคาใจบ้าเกาะในนี่แหละครับของแสลงของซอกราวมาแล้วครับนี่แหละครับนี่คือทีเด็ดของคาใจบ้าครับอย่างที่บอกครับเป็นฝรั่งที่เข่าในเหนียวหนึบเลยครับแฟนมวยโอ้โหลูกล็อกลูกจับลูกห่มตีเข็นตีนี่ลูกเก่งของแกเลยครับเดี๋ยวดูครับซอกาวที่บอกว่าไม่ค่อยชอบข่าวเท่าไหร่วันนี้จะแก้เกมยังไงดูครับโอ้โหขึ้นคอคุณคอแล้วกดคอลงมาครับดูวิธีการล็อกครับโอ้โหมาอยากจะรู้จริงๆครับใครสอนให้ครับแบบนี้โอ้โหขุนเข่าคิมล็อกอีกคนนึงเลยครับวิธีการล็อกการจับของเขาผมเรียนมาครับผมเรียนมาครับคาใจบ้าบอกว่าผมเรียนมาเหมือนกันนะครับวงในเอาละครับดูนะครับใช้แขนขวาล็อกแขนซ้ายกดไว้เลยครับเนี่ยครับต้องซ้อมต้องทวนต้องเนี่ยครับต้องทำการบ้านมาเป็นอย่างดีนะครับยังอยู่ที่วงในครับดิ้นไม่หลุดเหมือนกันครับซอกราวหนีไม่ออกครับเอาละครับยังต้องลุ้นกันยาวๆครับหนังชีวิตครับคู่นี้นู่นแหละครับรู้ผลแพ้ชนะก็นู่นนะฮะระฆังดังยกสุดท้ายครับเอาละครับเข้าข้ออีกแล้วครับล็อกเข้าข้ออีกแล้วครับเด้งตีครับโอ้โหดูฮะหน้าเกลียดหน้าชังครับล็อกแล้วโหนขึ้นไปตีครับโหมตีครับโอ้ซอกาวซอกาวครับดิ้นยังไงครับดิ้นยังไงให้หลุดครับแบบนี้โอ้โหดูครับดูแกจับครับโอ้นี่ไม่ใช่คนไทยนะครับนี่คือนักชกบราซิลครับขังเลยนะครับสามเหลี่ยมมุมกลางนะครับมากรรมการแยกออกมานะครับซอกาวเชื่อว่าหมดยกนี้กล้องพิภพครับต้องแก้การบ้านทำการบ้านชุดใหญ่แล้วครับแก้ข่าวในของคาชบ้ายังไงล็อกอีกแล้วครับล็อกแล้วหมุนครับหมุนหมุนแล้วเสียบครับโอ้โหเหลือเกินจริงๆครับแม่บราซิลนี่ไม่ได้มีเก่งแค่ฟุตบอลครับมวยก็เก่งครับเอาละครับเหลี่ยมของซอกกาวครับต้องแบบนี้ครับต้องงัดเอาเหลี่ยมใช้สมองมวยนะครับงัดฝีมือมาใช้ครับมาสู้กับความแข็งแรงของคาใจบ้าเอาละครับหมดยกพักสักครู่เดียวครับเดี๋ยวกลับมาเอาละครับ3ยกผ่านไปครับภาพช้ายกที่3จังหวะนี้เกือบไปแล้วครับเกือบคอขาดครับจังหวะจิ้มหมัดแล้วจับในครับดักแทงครับซอกาวนี่ครับมีปัดออกข้างแล้วสับครับดูฮะเหลี่ยมของซอกาวครับก็ยังช่วยได้อยู่ครับปลายยกที่3นั่นแหละครับช็อตเด็ดภาพช้านะครับช็อตสวยๆนะครับ
ผลงานของทั้งคู่ในยกที่ผ่านมาครับทีมงานมวยสดแล้วก็ทีมงานของเวิร์นสยามสเตเดียมนะครับตัดมาให้ครับแฟนเพจได้ดูอีกครั้งครับติดตามนะครับ Facebook แฟนเพจนะครับติดตามได้กับการแข่งขันชกมวยแล้วก็การถ่ายทอดสดการแข่งขันนะครับศึกเวิร์นสยามสเตเดียมไฟนะครับศึกมวยไทยเวิร์นสยามสเตเดียมไฟจากสนามมวยเวิร์นสยามสเตเดียมแห่งนี้ครับเราเจอกันเป็นประจำทุกวันอาทิตย์นะครับตั้งแต่เวลา 16:30 นเป็นต้นไปนะครับมีให้ชมกันทุกสัปดาห์ครับต้องบอกว่าคู่มวยนี้น่าสนใจเป็นอย่างยิ่งครับสัปดาห์หน้าก็คู่มวยในสัปดาห์หน้านะครับวันอาทิตย์ที่7มีนาคมครับมาดูโลโบครับโลโบเพื่อนของเนี่ยครับขาใจบ้านะครับซ้อมอยู่ที่เดียวกันนะครับดูขาใจบ้าวันนี้แล้วสัปดาห์หน้ามาดูโลโบภูเก็ตไฟท์คลับกับพลเอกมอภูวนาในพลคนขอนแก่นนะครับดอนคิงโยธารักมวยไทยกับทายาทมอราชพัฒหมู่บ้านจอมบึงนะครับแล้วก็กระแสสินสอเทียนโพครับกับดาวนภาไฟอีโวน360นะครับแล้วก็มีแกนศักดิ์สอเทียนโพกับ2ฝั่งโคง FA กรุ๊ปนี่คือคู่สำคัญในสัปดาห์หน้านะครับอ่ะมาว่ากันต่อครับบนเวทียกที่4นะครับยกที่4ครับไฮไลท์ชี้ชะตาครับครับเอาละครับขาใจบ้าเดินต่อครับแข้งซ้ายนำเข้าไปครับเนี่ยครับแล้วก็เกาะได้ครับนะครับอาชีพที่เขาถนัดครับยกนี้เนี่ยดูว่าซอกาวแก้เกมยังไงครับก็ต้องขยันออกมากขึ้นเลยครับโดยเฉพาะวงนอกครับแข้งขวาแข้งซ้ายที่เขาถนัดเนี่ยต้องขยันเตะมากขึ้นครับซอกาวนี่จิ้มลำตัวครับแล้วก็จับในต่อเนื่องนะครับพยายามไล่แขนสอดแขนครับนี่ครับแขนขวาครับพยายามจะสอดขึ้นไปครับแต่ว่ายังสอดไม่ได้ครับต่อยหมัดครับงัดสอยอีกทีนึงโอ้โหดูครับล็อกอีกแล้วครับเข้าข้ออีกแล้วครับโอ้โหแข็งแรงเหลือเกินเอาโดนเหลี่ยมครับเหลี่ยมตัวของซอกราวครับยังช่วยได้อยู่สายเหลี่ยมตัวช่วยนะครับทางด้านของซอกราวครับเอาละครับลุกขึ้นมาเดินต่อครับทางด้านของขาใจบ้าครับเนี่ยครับถึงตัวแล้วครับเน้นที่วงในครับเอาละครับไล่แขนสอดแขนนะครับเข่าซ้ายตีแล้วคาไว้ครับเนี่ยครับเด้งตีด้วยเข่าซ้ายครับอย่างที่หน่วยเรียนไว้ครับว่าชาวต่างชาติเนี่ยครับปรำวงในตีเข่าได้ดีแล้วก็ทำเป็นทุกอย่างนะครับถือว่าไม่ใช่เรื่องง่ายไม่ใช่ธรรมดาทีเดียวครับเอาละครับขาใจบ้าดูนะครับยังขังอยู่มุมเนี่ยครับสามเหลี่ยมมุมกลางครับพลิกไปพลิกมาอยู่ตรงเนี้ยครับไม่ไปไหนครับยังกรรมการยังไม่แยกครับโอ้หนีเข่าไม่ออกแล้วครับทางด้านซอกาวแม่ถือว่าเป็นงานหนักครับถึงตอนนี้ซอกาวโดนแข้งซ้ายไปอีกทีนึงแข้งขวาสกัดครับอีกทีนึงครับแข้งขวาติดบังครับเตะซ้ายเก็บอาวุธได้หมดเลยฮะแข้งขวาครับเตะแล้วพานี่ครับไล่ตอนไปถึงมุมครับแล้วจับในครับโหนคอลงมาครับนี่ครับกดคอลงมาแล้วก็เอาขาไปตั้งเอาไว้ครับนั่นแหละครับเตะแล้วตั้งเตะแล้วบังเตะแล้วคาเตะแล้วพับเอาไว้ครับแม่เนี่ยครับแข้งขวาเอาคืนได้บ้างเหมือนกันหมัดขวามาเอาละครับเกมของซอกราวเริ่มดีขึ้นครับครับช็อตนี้ต้องบอกว่าแก้ไขได้ดีครับเอาละครับแต่ว่าความต่อเนื่องความทีต้องมาให้เร็วเลยครับเอาละครับเท้าซ้ายหน้าเอามาแลกกันอุ้ยเจอศอกขวาแม่โอ้โหเนี่ยครับหมัดขวาตัดลำตัวซอกราวขาใจบ้าครับไม่เปิดช่องไฟให้ซอกราวได้พลิ้วเลยครับโอ้โหดูครับมีทุกอย่างครับอาวุธหมดยกที่4ครับตามต่อครับคู่เอกนำรายการครับ4ยกผ่านไปดูครับดูระบบหายใจของขาใจบ้านี่ยังสบายๆอยู่เลยครับอ่ะนี่ใครฮะซอกาวครับมีแผลแตกซะแล้วครับบริเวณหางคิ้วขวานะครับทีมงานคัดเลือดนะครับก็ต้องบอกว่าผ่านการอบรมมาแล้วครับทางด้านของทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของเพชรยินดีนะครับกองพี่พบ
เพชรยินดีครับอดีตนักชกชื่อดังนะครับตอนนี้หลังจากที่ตัวเองนั้นแขวนนวมก็ผันตัวเองมาเป็นทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ของค่ายเพชรยินดีครับค่ายใหญ่ค่ายดังค่ายมวยเก่าแก่วงการมวยเมืองไทยอีก1ค่ายนะครับเนี่ยครับซอกราวครับเลือดซิบๆนะครับเดี๋ยวดูนะครับว่าคัดเลือดได้ดีขนาดไหนน่าสนใจครับเอาละครับกล้องนั้นจับเข้าไปใกล้ๆครับใช้วัสลินโปะนะครับพยายามจะรีดเลือดออกมาครับก่อนหน้านี้ก็สิ่งเหล่านี้นะครับคนที่จะเป็นพี่เลี้ยงทีมงานสตาฟเทรนเนอร์ต้องผ่านการเรียนรู้ผ่านการฝึกอบรมมาเป็นอย่างดีนะครับนี่ทางด้านของคาใจบ้าบ้างครับมาจากภูเก็ตไฟคลับนะครับอีกหนึ่งนักมวยไทยชาวต่างชาติชื่อดังในสังกัดของหนุ่มน้อยเมืองหาดใหญ่ครับคาใจบ้าโลโบแล้วก็มีรัฟฟี่นะครับอีกหลายต่อหลายคนครับเอาละครับยกสุดท้ายครับ3นาทีสุดท้ายนะครับก็ต้องลุ้นกันต่อครับถือว่ายังมีโอกาสทั้งคู่ครับทั้งซอกาวแล้วก็คาใจบ้าครับที่จะคว้าชัยชนะในวันนี้มาดูว่าคาใจบ้าเนี่ยจะชกแผนเดิมหรือเปล่าครับหรือว่าจะให้ซอกาวเดินบ้างนี่ครับดูเหมือนว่าซอกาวขยับเดินครับยกนี้คาใจบ้าออกมาตั้งรับครับมีแข้งซ้ายครับนี่ฮะมีแข้งซ้ายหน้ามีหมัดยับโยกหลบครับโอ้โหแม่วันนี้นี่โชว์ฟอร์มเหนือชั้นไปเลยครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟครับฝากผลงานเอาไว้แล้วครับสร้างความประทับใจให้กับแฟนมวยครับเนี่ยครับทางด้านของคาใจบ้านะครับหลังจากที่4ยกที่ผ่านมาเป็นฝ่ายเปิดเกมนะครับยกนี้หันมาต่อยแบบตั้งรับแล้วครับดูเกมรับของคาใจบ้าบ้างครับดูนะครับกระแทกหมัดซ้ายหน้าวงในตั้งแขนเอาไว้ครับไล่แขนสอดแขนครับโอ้โหเขาเรียนรู้แล้วก็ทำได้ดีด้วยนะครับครับต้องบอกว่ามาอยู่เมืองไทย4ปีครับโอ้โหพัฒนาได้ขนาดนี้สุดยอดมากครับครับก็ยังพยายามอยู่ครับซอกาวพยายามจะต่อยหมัดแล้วก็แม่โดนกอดเอาไว้ครับโอ้โหกระทุ้งเข้าไปยัดไส้ครับวันนี้ซอกาวครับคือจับในนี่สู้ความแข็งแรงของคาใจบ้าไม่ได้ครับวงในแต่ว่ายังพยายามอยู่ครับเจ้าโน่ครับซอกาวพิจิตรคาเดมี่ก็ยังพยายามจะเข้าไปต่อยหมัดฟันศอกนี่ครับแข้งขวาสกัดครับวันนี้นี่ถือว่ามาดีเกินคาดครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟครับก็แสดงให้เห็นถึงพัฒนาการของเขาแหละครับอาวุธมวยเนี่ยหลากหลายมากๆครับไม่ใช่มีแต่เข่าอย่างเดียวนะครับตำราหน้าสุดท้ายต้องหมายเร็วเลยครับหมายไวครับไม่มีทางเลือกอื่นนะครับมีหมัดกับศอกอย่างเดียวเท่านั้นแหละครับที่จะพลิกเกมพลิกสถานการณ์นะครับสำหรับทางด้านของซอกราวเอาละครับเดินเข้าไปครับคาใจบ้าตั้งกัดสูงๆครับกระแทกหมัดซ้ายแล้วก็เนี่ยครับพลิกเหลี่ยมครับโอ้โหดูนะครับแพรวพราวเลยครับแพรวพราวจริงๆนะครับโอ้โหตั้งไว้ดูนะครับไล่แขนกดแขนครับโอ้ยังไม่ยอมนะครับต้องการระยะห่างครับทางด้านของคาใจบ้าครับอยู่ที่ทางด้านของซอกราวหรือว่ามังกรเพชรแหละครับกับเวลาที่เหลืออยู่ครับเวลาไล่หลังเลยครับเวลานี้ปลายยกสุดท้ายครับหัวใจยังสู้ครับซอกราวเรื่องของหัวใจนี่ไม่ยอมอยู่แล้วครับแต่ว่าสภาพร่างกายครับบางครั้งคิดได้ทำไม่ได้ครับนี่ฮะดูครับคาใจบ้านี่อายุแค่23ปีเท่านั้นเองนะครับแต่ว่าหมดยกครับหมดยกสุดท้ายก็เต็มที่ทั้งคู่แล้วครับเดี๋ยวรอการตัดสินยังเป็นทางการนะครับจากกรรมการให้คะแนนด้านล่าง3ท่านแล้วครับสุดๆเหมือนกันนะครับคู่นี้ต้องบอกว่าโอ้โหอาวุธหนักหน่วงรุนแรงด้วยกันทั้งคู่เลยครับให้คะแนนด้านล่าง3ท่านนะครับยุทธชัยแก้วสารทองครับมาที่ปรวัตแขกสินธรแล้วก็คะแนนใบสุดท้ายนะครับจากกรรมการเกริกไกรเกาเกลี้ยงนะครับรวมคะแนนแล้วก็ชูมือให้กับทางด้านของเนี่ยครับคาใจบ้าภูเก็ตไฟคลับครับนักมวยไทยชาวบราซิลนะครับจากซาโปโรนะครับจากเมืองซาโปโรครับเป็นฝ่ายชนะคะแนนทางด้านของซอกราวเพชรยินดีคาเนมี่ไปครับสะใจครับส่งสัญญาณให้กับ FC นะครับที่มาให้กำลังใจในสนามในวันนี้ครับติดตามดูเส้นทางดังนะครับและดูผลงานของคาใจบ้าไฟต่อไปว่าเขาจะได้เจอกับใครครับ
worldsiamstadium.com